สองเส้นสุดท้ายนะคะไม่มีแล้วหมดแล้วหมดเลยนะคะดีไซน์นี้ไม่ได้ทำแล้วค่ะเป็นหยกเนฟไฟนะคะหยกจีนเป็นหยกจีนค่ะสวยมากเราจะใส่แบบว่าเข็มขัดแบบไม่มีรอยต่อเลยนะคะเส้นนี้นะคะจัดโปรจาก 30,000 นะคะจัดโปรอยู่ที่ 15,000 นะคะมีมา2เส้นอันนี้เป็นหยกเนฟไฟนะคะเป็นหยกจีนค่ะหยกเนฟไฟแล้วก็มีสีม่วงค่ะเป็นหยกพม่านะคะม่วงมิลกี้กรีนนะคะผสมออกขาวๆม่วงนมๆ นะคะจาก 30,000 นะคะเหลือเส้นละ 15,000 บาทหนังสวยงามรอเจ้าของอยู่นะคะอันนี้อยู่2เส้นสุดท้ายไม่มีแล้วนะคะดีไซน์นี้อุ้ยเย็นเจี๊ยบเลยนะหยกเป็นหยกพม่านะคะอันนี้เป็นหยกพม่าอันนี้เป็นหยกจีนค่ะนะคะหยกจีนสีเขาจะตุ่นๆแบบนี้นะคะเย็นทั้งคู่เลยสวยทั้งคู่ 15,000 บาทนะคะ2เส้นสุดท้ายแล้วดีไซน์นี้หมดแล้วหมดเลยจ้าอ่ะนี้มาดูกำไรกันบ้างค่ะกำไรหยกแดงปุ้มจะชอบมากเลยหยกแดงนี่เป็นสัญลักษณ์ของความอายุยืนยาววันนี้ปุ้มนำไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่มานะคะหยกแดงหยกดำจะเป็นอะไรที่หายากมากใน1ก้อนหยกดิบเนี่ยต่างใน1ก้อนหยกดิบนะคะจะเป็นอะไรที่หายากมากๆนะคะปกติวงละ 100,000 บาทฟังไม่ผิดหรอกค่ะ 100,000 บาทเป็นเขาเรียกว่าเป็นหยกพม่าธรรมชาติไทยเอวันนี้พุ่งจัดโปรเพียงแค่ 50,000 บาทเท่านั้นนะคะราคาหน้าร้านราคาเต็มอยู่ที่แสนหนึ่งวันนี้เอาไป 50,000 บาทวงเล็กและก็วงใหญ่นะคะถ้าเกิดท่านสนใจก็ทักมาเนาะพุ่งก็จะวัดใส่ให้เนาะส่งเป็นคลิปลูกค้าส่วนใหญ่นะคะจะชอบให้พุ่มถ่ายทุกมุมเลยเป็นคลิปให้นะพุ่มก็จะทำให้นะจัดให้ลูกค้าเลยวันไหนที่อยู่บ้านก็จะไม่สามารถทำให้ได้แต่ถ้าเกิดอยู่ร้านอยู่ศูนย์เนี่ยพุ่มก็จะถ่ายทุกมุมไปให้คุณลูกค้าเลยนะคะนี่เป็นกำไรหยกแดงเป็นสัญลักษณ์ของความมีอายุยืนยาวนะคะท่านใดนะคะที่กำลังทำโปรเจกต์ใหม่ๆเนาะต้องการแบบว่ามีไอเดียท่านก็สามารถที่จะเนาะมีไอเดียเกิดขึ้นถ้าบอกว่าใส่กำไรใส่อัญมณีหยกแดงนะคะแถมยังเป็นสัญลักษณ์ของความมีอายุยืนยาวด้วยนะคะจะทำให้เราแบบว่ามีไอเดียในการคิดสร้างสรรค์โปรเจกต์ใหม่ๆนะเหมาะกับคนที่กำลังเริ่มต้นใหม่โครงการใหม่ๆธุรกิจใหม่โปรเจกต์ใหม่และบุคคลที่ต้องการมีความมีอายุยืนยาวนะคะหยกแดงคือสัญลักษณ์ของความมีอายุยืนยาวแล้วหยกแดงอันนี้โอ้โหมีสีเขียวปนมาด้วยนะคะไอ้จุดๆนี้ไม่ใช่หินนะคะเป็นสีเขียวของหยกแต้มมานะเก๋ไก่มากอันนี้ก็เป็นมิลกี้กรีนถือว่าเป็นฮกร็อกซิลได้เลยนะคะบางคนก็เรียกหยกแดงหยกส้มแล้วแต่จะเรียกนะคะอันนี้ก็แบบข้อมือประมาณปุ้มเลยค่ะใส่ได้อันนี้ก็จะแบบว่าใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะโอ้โหวงเบอร์เริ่มเลยนะคะเหมาะกับคนที่ข้อมือใหญ่ๆนะคะปวบอ้วนๆได้หมดนะใช้เอนะคะบางคนก็เรียกหยกแดงหยกน้ำผึ้งหยกส้มแล้วแต่จะเรียกวงละ 50,000 บาทนะคะทีนี้มาดูท็อปคอร์ตี้กันบ้างค่ะกำไรท็อปคอร์ตี้นี่เลยวันนี้ผมนำมา2วงท็อปคอร์ตี้เขียวเข้มกับเขียวจักรพรรดิเข้มจนออกมองเป็นดำเลยนะคะอันนี้นะคะ 200,000 บาทวงนี้ก็เช่นกันไปดูซิ 200,000 อันนี้200,000 วงละ 200,000 บาทนะคะเป็นท็อปคอร์ตี้เลยนะคะ 200,000 บาทราคาเต็มนะคะวันนี้ปุ๊บเอามาจัดโปรโมชั่น 50,000 เอ้ยไม่ใช่ขอโทษทีเบลอค่ะจัดโปรโมชั่น 50%ค่ะ 50% อยู่ที่ 100,000 บาทค่ะเป็นหยกพม่าธรรมชาตินะคะอันนี้ไม่ใช่เนื้อแก้วนะอันนี้เป็นจักรพรรดิเนื้อแบบว่าเนื้อตันกึ่งแก้วนะ
เขาเรียกว่าหยกเนื้อเทียนนะคะเห็นไหมคะเขาจะมีความใสแต่ตันนะอันนี้เป็นทรงกระบอกนะคะกำไรเป็นทรงกระบอกแล้วก็แกะสลักเป็นมังกรโอ้โหมังกรนี่ดุดันเข้มขังมีพลังมากๆเป็นหยกเขียวจักรพรรดินะเนื้อเทียนนะสวยมากดูสิคะใครที่ชอบกำไรนะแล้วก็อันนี้คือหน้ามังกรมังกรกับหงคู่กันนะฮะหงกับมังกรเขาจะอยู่คู่กันค่ะเหมือนจักรพรรดิกับหงเฮานะคะแต่ว่าจักรพรรดิก็ต้องฟังหงเฮานะเขาเลยเรียกว่าหงเหนือมังกรค่ะเพราะว่ามังกรจะเป็นสัญลักษณ์ของจักรพรรดิหงจะเป็นสัญลักษณ์ของหงเฮานะคะเพราะฉะนั้นหงเฮาจะต้องใหญ่เสมอเหมือนคุณผู้ชายนะคะคุณผู้ชายถ้าแบบให้เขาไม่ได้เรียกกลัวเมียเนาะเขาเรียกให้ความเคารพเมียเชื่อฟังเนี่ยชีวิตคุณจะดีดีนะคะคุณจะรุ่งเรืองร่ำรวยเหมือนหงเหนือมังกรนะคะนะมันก็ต้องมีหยินและหยางเนาะมีผู้หญิงก็มีผู้ชายเนาะมีเล็กก็มีใหญ่มีอำนาจนะก็ต้องมีคนเชื่อฟังเนี่ยเห็นไหมเขาเรียกว่าหยินหยางแล้วมันจะทำให้เขาเรียกเดินสายกลางเนาะจะทำให้ชีวิตดีๆค่ะชีวิตดีๆ100,000 บาทค่ะหรือใครชอบเข้มนะคะอันนี้ก็จะเป็นดะตอนแรกผู้มองเป็นดำอันเนี้ยอันนี้เขียวนะคะเขียวค่ะเป็นท็อปคุณภาพเดี๋ยวก็ส่งไฟให้ดูแกะสลักเป็นดอกไม้ค่ะปรึกษาความอุดมสมบูรณ์เขียวเห็นไหมคะเขียวเข้มเขียวจนเกือบดำเลยนะคะเนี่ยใครชอบแบบว่าอมตะนิรันดร์กาลนะต้องวงนี้เลยนะ 50% ก็คือ 100,000 บาทใส่ให้ดูนะคะพวกเราจะใส่ออกหลวมๆหน่อยนะคะหงเหนือมังกรเลยนะคะสวยมากนะวงนี้ก็จะเป็นรูปหงกับมังกรนะหน้ามาชนกันแล้วก็มีอดูหังหางหงสียาวยาวนี่ก็แกะสลักเป็นรูปดอกไม้สวยงามมากวงละ 100,000 บาทถ้าท่านชอบ2วงนะให้ราคาพิเศษนะคะชอบ2วงทีนี้มาดูสร้อยที่ปุ้มโชว์อยู่หน้าไลฟ์นะคะตอนเปิดไลฟ์ใหม่ๆสวยมากเป็นรูปปีกนกกับน้ำเต้านะคะราคาเต็ม 30,000 นะคะเส้นนี้ 30,000 บาทหลายๆท่านที่ติดตามเพจศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชลบุรีก็จะเห็นปุ้มเอามาลงบ่อยๆเนาะจะมีนางแบบเห็นมั้ยคะใส่ให้ชมนางแบบไม่ใช่นางแบกนะคะสวยมากค่ะเป็นหยกเนื้อแก้วไทยเอราคาเต็มอยู่ที่ 30,000 วันนี้เอาไปเลยค่ะ 15,000 บาทโอ้โหใส่ได้ทุกชุดเลยนะเนี่ยค่ะใส่ได้กับทุกชุดเลยนะคะงามแต้งามว่าสวยไหมคะ15,000เท่านั้นเองโอ้โหคุ้มค่ามากใครที่แบบว่าออกงานบ่อยๆเนี่ยเหมาะมากเลยค่ะเนาะล้ำค่าเป็นหยกเนื้อแก้วไทยเอนะคะน้ำเต้ากับน้ำเต้ามีปีกเห็นไหมคะก็คือรุ่งเรืองร่ำรวยมั่งคั่งมั่นคงสวยสมบูรณ์แบบใครอยากสวยสมบูรณ์แบบต้องจัดเลยค่ะมีมาอีกเส้นหนึ่งนะล็อตใหม่เนี่ยสวยอยากจะให้ออกไปนะอยากให้แบบว่าไปอยู่กับคนไทยนะคะจะได้มีเครื่องประดับสวยๆนะอันนี้ก็สวยแล้วแต่ความชอบนะอันนี้ไลฟ์ที่แล้วปุ้มนำมาโชว์สวยมากนะแต่ปุ้มว่าอันเนี้ยมันใส่ได้กับทุกชุดเลยเนาะใส่กับสูทก็สวยนะเนี่ยเวลาปุ้มกำลังใส่ทำคลิปเนี่ยแล้วออกไปชงกาแฟนะโอ้ลูกค้ามองโอ้โหบาริสต้าที่นี่ไฮโซมากค่ะใส่หยกชงกาแฟนะคะเราก็ใส่โชว์เผื่อใครอยากได้ก็ถอดได้เลยค่ะอ๋อแล้วตอนนี้นะคะทางสาขาชลบุรีเนี่ยมีเครื่องรูดบัตรแล้วนะคะใครที่แบบว่าอยากใช้บัตรเครดิตแล้วรับในเรื่องของดอกเบี้ยได้นะคะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเข
พอเรารูดบัตรแล้วเราจะเสียค่าธรรมเนียมเนาะใครรับตรงนี้ได้ก็สามารถใช้บัตรเครดิตรูดปืดได้นะคะตอนนี้ที่สาขาชลบุรีมีที่รูดบัตรเครดิตแล้วนะคะเห็นไหมคะเราทำมารองรับท่านสมาชิกนะอยากให้ท่านสะดวกสบายอำนวยความสะดวกแล้วทีนี้ค่ะมีสมาชิกถามมาว่ายังมีซอยหยกแบบ8มิลอยู่ไหม8มิลแบบ5ห่วงมีตอนนี้เหลือ2เส้นนะคะ8มิล5ห่วงจัดเลยค่ะแปลว่าอยากจะเอาไปใส่กับพระเบญจภาคี5องค์เนาะอันนี้ค่ะมีแบบเม็ดเล็กเนาะใครบอกอยากได้เม็ดเล็กๆ5ห่วงต้องนี่เลยค่ะเหลือ2เส้นสุดท้ายแล้วนี่1ห่วง2ห่วง3ห่วงแล้วอีกข้างนึง4ห่วง5ห่วงใส่กับพระเบญจภาคีได้เลยค่ะเป็นหยกพม่าธรรมชาติไทยเอนะคะราคาเต็มเขาน่ะอยู่ที่15,000ค่ะสำหรับ2เส้นนี้นะคะเส้นละ 6,999 บาทเป็นหยกพม่าไทยเอนะคะสีเขียวจักรพรรดินะงานแฮนด์เมดเลยค่ะสวยมากสำหรับใส่พระเบญจภาคี5องค์เลยนะคะก็มาจัดมาตำกันได้เลยนะคะโอเคค่ะสำหรับไลฟ์วันนี้นะคะคอลเลกชันหยกก็ขอพระคุณท่านสมาชิกทุกท่านนะคะที่คอยสนับสนุนนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะคะฝากเพจช่องศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชลบุรีด้วยนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะช่วงปุ้มนะคะในเรื่องของอัญมณีหยกหรือจะเป็นช่วงของคุณเอนะคะในการไลฟ์แบ่งปันพระสมเด็จวัดระฆังนะคะคุณเอจะเป็นวันศุกร์ 8:00 น.เหมือนกันนะคะตอนนี้ไม่ได้แบบไลฟ์สดนะคะก็คือปุ้มจะไลฟ์ก่อนล่วงหน้าครึ่งวันนะคะก็คือมาไลฟ์ช่วงเช้าแล้วมาปล่อยคลิปเอาช่วง 6:00 น.นะคะก็เวลาเอ็กซิเดนท์อะไรในเรื่องของการโหลดคลิปก็จะได้แก้ปัญหาได้ทันนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอบพระคุณทุกท่านนะคะพบกับศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชลบุรีได้ทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook ช่อง YouTube หรือจะเป็นช่อง TikTok ก็มีนะคะก็ฝากสนับสนุนฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะคะก็จะทำให้คนไทยได้รู้จักศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินมากขึ้นนะคะก็ทางสาขาชลบุรีเนี่ยเป็นมาร์เก็ตติ้งนะคะในการทำหน้าที่สื่อกลางระหว่างศูนย์ใหญ่แล้วก็สาขาชลบุรีก็ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนกำลังเดินทางเข้าสู่หน้าฝนนะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะชอบหยกใสๆสวยๆก็มาที่ศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินนะคะยินดีต้อนรับนะคะเราเปิดทุกวันนะคะหยุดแค่วันพุธวันเดียวเปิดตั้งแต่7โมงเช้าเลยค่ะส่วนศูนย์ใหญ่นะคะศูนย์ใหญ่เนี่ยใครได้มีโอกาสไปเที่ยวนะคะพวกนั้นขอเลยนะคะขอประชาสัมพันธ์เลยนะคะว่าโอ้โหคุ้มค่ามากๆที่จะเดินทางไปปุ้มไปไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะหลายครั้งมากนะอัพไปทั่วเลยค่ะยังอยากจะไปอีกเลยเพราะว่าไปทีไรนะคะมีความสุขนะคะแล้วก็แอดมินที่นั่นน่ารักทุกคนเลยค่ะโดยเฉพาะเวลาไปเจอไปพบท่านประธานใหญ่เนี่ยมีความสุขมากๆเลยค่ะท่านอบอุ่นมีเมตตานะคะเป็นผู้ให้จริงๆนะคะท่านทำหน้าที่ปิดทองหลังพระมายาวนานเลยนะคะไม่ต้องมาบอกหรือเขาเรียกอะไรโปรโมทเลยว่าฉันทำความดีนะคือท่านปิดทองหลังพระมาตลอดยาวนาน30กว่าปีนะคะและโครงการต่างๆที่ท่านร่วมบุญมาในส่วนของพระสมเด็จวัดระฆังนะคะทางส่วนใหญ่ก็นำปัจจัยเนี่ยไปเข้าโครงการบุญต่างๆซึ่งเราที่สาขาชลบุรีจะมีเอกสารเหล่านั้นเนี่ยเอาไว้โชว์อยู่ชั้นที่1 นะคะท่านใดอยากจะมาดูได้ว่าเราไปเข้าโครงการอะไรบ้างก็มาชมได้ค่ะอยู่ที่ชั้น1 นะคะเอาวางไว้ใกล้ๆกับเขาเรียกอะไรถ้วยรางวัลที่ทางคุณ A เนี่ยส่งเข้าประกวดกับทาง SD Scan นะคะโอ้เป็นรางวัลอันทรงคุณค่ามากเลยเดี๋ยวจะมีประกวดแบบยิ่งใหญ่กว่านี้อีกค่ะนะคะก็ชมที่ช่องของ
เก็บพระสมเด็จตามตำราของท่านอาจารย์โจ๊กได้นะคะปุ่มมั่นใจมากๆเลยนะคะว่าต่อไปเนี่ยจะเป็นสถาบันที่ยิ่งใหญ่นะคะที่จะเป็นมาตรฐานสากลเลยนะคะก็ฝากช่องโซเชียลต่างๆของศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชลบุรีด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านและสวัสดีค่ะ และตอนนี้นะคะทางสาขาชลบุรีนะคะเป็นสาขาที่ใกล้กรุงเทพที่สุดนะคะก็ทำการเปิดให้ท่านสมาชิกนะคะแล้วก็คุณลูกค้าทั่วๆไปนะคะสามารถเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกเก่าหยกโบราณนะคะรวมถึงพระสมเด็จนะคะในกุท่านหลวงวิจารณ์เจรนายนะคะแถมยังมีห้องอยู่ดีมีสุขนะคะก็คือมากราบสักการะรูปเหมือนนะคะของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีหลวงปู่ทวดนะคะแล้วก็พระเกจิดังๆอีกหลายท่านนะคะโดยชั้นที่1 นะคะเราก็จะมีบริการนะคะทั้งอาหารเช้าและเครื่องดื่มนะคะหลากหลายเยอะแยะมากมายนะคะอร่อยทุกเมนูเลยนะคะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเราเปิดร้านตั้งแต่7โมงเช้านะคะบรรยากาศข้างในก็สบายๆเป็นกันเองแอร์เย็นฉ่ำๆนะคะเราสไตล์การตกแต่งร้านก็นะคะเรียบๆง่ายๆสไตล์โมเดิร์นนะคะโดยทางร้านเราจะยึดคอนเซปต์ของท่านประธานศูนย์นะคะก็คือสะอาดระบบระเบียบและพัฒนานะคะทางร้านจะเน้นความสะอาดเป็นหลักนะคะความสะดวกสบายนะคะส่วนเครื่องดื่มนะคะเราก็ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าเราใส่ใจในคุณภาพของเครื่องดื่มและอาหารเพราะทุกคนที่เข้ามานะคะก็ต้องการมารีแลกซ์ผ่อนคลายนะคะได้มาดื่มเครื่องดื่มอร่อยๆ อาหารรสชาติดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ร้านเราตระหนักถึงค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะด้านในก็ยังมีมุมนะคะสำหรับครอบครัวสามารถมานั่งทานอาหารรับเครื่องดื่มด้านในได้นะคะบรรยากาศของเรานะคะโดยเฉพาะอาหารที่นี่รสชาติอาหารนะคะอร่อยมากค่ะอยากให้มาลองชิมกันนะคะแล้วก็ด้านในก็ยังมีที่นั่งทานอาหารแล้วก็มีภาพทอทางการนะคะอายุหลักร้อยปีให้ชมด้วยนะคะมีให้สแกน QR code นะคะจะได้ทราบประวัติว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะก็ยังมีก้อนหยกดิบนะคะที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นหยก Natural Nephite นะคะหยกจีนนะคะเป็นก้อนหยกดิบที่ยังไม่ผ่านการเจรนายนะคะแล้วก็ยังมีตู้นะคะตู้หยก Type A อันนี้เป็นมุม Type A นะคะด้านบนนะคะก็ยังมีพิพิธภัณฑ์หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกผักกาดหยกหมู3ชั้นตาประทับฮ่องเต้นะคะหยกเก่าโบราณอายุหลักหลายพันปีมาให้ชมนะคะส่วนด้านบนนะคะก็ยังให้ท่านได้มากราบสักการะนะคะรูปเหมือนนะคะสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีหลวงปู่ทวดเท่านั้นยังไม่พอนะคะก็ยังมีหลวงพ่ออยู่ดีมีสุขเงินทองเพิ่มพูนจงรวยมั่นคงมาให้เรากราบสักการะขอพรนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็ยังเป็นการเปิดกุท่านหลวงวิจารณ์เจรนายนะคะมีพระสมเด็จวัดระฆังนะคะหลากหลายเนื้อหลากหลายแม่พิมพ์นะคะแล้วก็ยังมีหลวงปู่ทวดพระกิ่งปวเรศอีกเยอะแยะมากมายนะคะท่านใดที่มาที่ชั้นนี้เนี่ยไม่อยากจะลงกันเลยทีเดียวค่ะยิ่งเดินยิ่งเพลินนะคะได้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็มีพระหลากหลายพิมพ์ที่เรายังไม่เคยเห็นนะคะถือว่าห้องนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆอะค่ะวิจิตรงดงามตะการตานะคะอยากเชิญชวนนะคะให้ท่านสมาชิกนะคะเดินทางมาที่สาขาชลบุรีกันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะจะได้มีท่านสมาชิกหลายๆท่านมารู้จักกับสาขาชลบุรีมากขึ้นค่ะ
และทางสาขาชลบุรีนะคะยังมีการไลฟ์สดเกี่ยวกับการประมูลพระสมเด็จวัดระฆังนะคะทุกวันศุกร์เวลา 1:00 ตรงนะคะส่วนการประมูลโยกนะคะอัญมณีโยกสวยๆนะคะก็จะเป็นวันเสาร์ 1:00 ตรงเช่นกันค่ะการไลฟ์สดนี้สามารถชมได้ทางช่องทางเพจ Facebook Live นะคะหรือชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube นะคะชื่อช่องว่าศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชลบุรีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ